นหนักเหมือนกันใช่เจ็บปวดหัวใจมากเลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบเนี่ยแบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนนี้จะทำผิดอะไรผมแบบคือเอาไงก่อนผมแบบคือถ้าเกิดให้เล่าในเรื่องของส่วนคอนเสิร์ตเลยครับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ไปเล่นเฉยๆคือหน้าที่ของผมในแง่ของลิขสิทธิ์คือมีหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพาร์ทเนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการซึ่งก็คือที่เวสซี่กับเพียงซึ่งทางที่ทางซีกับเพียงเนี่ยพอผมเห็นข่าวนี้ผมก็มีการรีเช็คกับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทำถูกตามขั้นตอนหมดแล้วซึ่งวิธีการทำงานของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ครับคือเราส่งเพลงไปขอลิขสิทธิ์กับทางผู้จัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วก็เราก็เล่นให้เสร็จแล้วก็จะได้เอกสารและพรูฟมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นวิธีการของญี่ปุ่นซึ่งในส่วนของที่พี่บอลโพสเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนที่พี่เขาลบไปเพราะมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรครับแต่ว่าทางในส่วนของผมการทำงานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเราทำได้อย่างถูกต้องแล้วแน่นอนครับผมตกใจไหมคะกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นตกใจมากครับคือเรียกไงดีอ่ะผมชื่นชมผมชื่นชมพี่ๆเขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเพลงของพี่ๆเขายังมีความสุขมาตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าจะโดนโพสแบบนี้มีแต่ในส่วนตัวเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเพราะทั้งเราก็เพียร์ผมเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเพราะว่าคือวิธีการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จัดที่ญี่ปุ่นผมก็เลยใช้วิธีการขอลิขสิทธิ์แบบญี่ปุ่นแต่ว่าที่พี่บอลโพสถึงอาจจะเป็นวิธีการทำงานแบบไทยมากกว่ามีการได้ติดต่อหรือไปพูดคุยกับพี่บอลครับจริงๆทีมงานของผมก่อนที่จะโพสทุกๆอย่างคือพอเราทราบเรื่องก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสการชี้แจงอะไรก็ตามเรามีการโทรเป็นฟอร์มทีมของพี่บอลทุกๆอย่างครับเพราะว่าผมมองว่าเราควรจะแจ้งเขาได้ทราบก่อนที่เราจะโพสอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่างกับคำที่แบบเขาพูดไม่ได้ว่าไม่มีมารยาทครับรู้สึกไงอะไรนะที่แบบมาด่าเราไม่มีมารยาทหลายคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็เสียใจไหมผมแบบเหมือนโดยดอว่าพี่เหมือนโดยดอว่านิดนึงแต่ก็เป็นความเข้าใจผิดครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ยึดเตี่ยอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการขอลิขสิทธิ์แล้วไม่มีโอกาสได้คุยครับไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าเจอกันยินดีคุยได้ตลอดครับยังแบบพี่น้องเสมอก็ยังรักนับถือกันเหมือนเดิมนับถือแน่นอนอะไรจริงๆพอมันมีดราม่าออกมาเนอะหลายคนเอาโยงเรื่องอื่นๆมั่วซั่วไปหมดเลยมาแปะเรื่องอะไรบ้างอ่ะเรื่องอะไรบ้างอ่ะพอดีไม่เห็นมันมีหลายอย่างบอกว่าเป็นไหมอีกแล้วเป็นไหมอีกแล้วอะไรเงี้ยหน้าดีผมแบบใช่คือเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าผมเสียหายไปคือจริงๆผมไม่อยากมาพูดเรื่องนี้เลยผมรู้สึกแบบโอเคจบไปแล้วแล้วก็มันไม่ได้มีใครผิดอะไรมันเป็นความเข้าใจผิดแต่ว่าพอผมโดนบริษัทผมและตัวผมโดนด่าเสียหายเป็นร้อยๆข้อความเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่ผมจะไม่ได้พูดสิ่งนี้และข้อมูลที่ถูกต้องกับทางสังคมหรือคนในวงการเพลงก็ตามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำถูกต้องตามขั้นตอนแล้วจริงๆไปรู้สึกไงบ้างว่าหยิบจับทำอะไรก็ผิดไปหมดแต่ผมว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผมว่าด้วยความที่ผมทำอะไรเยอะด้วยมั้งครับผมทำงานหลายพาร์ททำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็กำลังไปทำในฟิลใหม่ๆตลอดเป็นเรื่องใหม่เสมอผมไม่ได้มีโน้ตฮาวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วแก้ปัญหาไปทีละวันมันเหนื่อยไหมความเป็นไปผมสนุกมากเลยผมรู้สึกว่างานผมมันเติมเต็มชีวิตผมแล้วผมมีไฟแล้วก็ผมชาเลนจ์ชีวิตอะครับมันชาเลนจ์ชีวิตผมมากๆเลยผมมีความสุขมากไม่จริงถ้าเกิดมันมีคอมเมนต์ที่แรงมากๆเรามองไปถึงเรื่องการแบบลองดำเนินคดีไหมสำหรับตอนนี้จริงๆเรื่องนี้ครับเป็นผมจะไม่ค่อยคือส่วนตัวผมไม่ค่อยผมเห็นไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของทีมมากกว่าที่เขาจะต้องประเมินว่าคอมเมนต์ไหนมันสร้างความเสียหายต่อตัวผมหรือว่าต่อตัวบริษัทที่เราต้องรักษาภาพลักษณ์เนี่ยซึ่งอันนั้นก็อาจจะต้องมีการทดลองตรงนึงแต่ว่าอันนี้ให้ทีมเป็นคนพิจารณาแล้วเลเวลความรุนแรงขั้นไหนเลเวลความรุนแรงขั้นไหนถึงจะบอกว่าต้องฟ้องแล้วก็อยู่ที่ทีมนะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทีมผมใช้เกณฑ์อะไรวะแต่ว่านี่เขาทำงานกันอยู่ที่เราอ่านมาเองเนี่ยข้อไหนที่แบบว่ารุนแรงไปนะเนี่ยผมจะเสียใจเวลาบอกว่าบริษัทนี้ทำงานพลาดก็ไม่แปลกใจหรอกคือแบบผมก็ตั้งใจทำงานและทีมงานผมมืออาชีพทุกคนครับทีมงานผมทำงานถูกต้องทุกคนที่ผมนำมาคือคนที่ค้ำบอดในวงการจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่ถูกพิมพ์แบบนี้หรือการที่ถูกสบประมาทว่าพวกเราทำงานมืออาชีพเหมือนโดนเหยียบหน้าว่าผมเจ็บแบบคนเหมือนลูกผมโดนด่าแบบเลี้ยงลูกนี่วะอย่างเงี้ยเจอคอมเมนต์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันบั่นทอนอะไรเงี้ยบ้างเพราะด้วยความเราเป็นคนทำงานเยอะทำงานหลายอย่างผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนมาถึงว่าคือผมว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยและในทุกๆวันมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่อยู่ที่เราจะเอาตาโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีผมไม่ใช้อารมณ์กับมันผมแก้ให้เสร็จแก้ไม่ได้ช่างมันแต่ทุกวันผม
เอาใจผมไปผูกกับเรื่องดีๆและเรื่องที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุขทีมงานกับคนรอบข้างให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างโหดีครับทุกคนเข้าใจครับทุกคนเข้าใจกันแล้วก็เรียกว่าไงผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากเลยเรื่องมีเป้าหมายตรงกันแล้วก็ทุกวันที่มาทำงานมันฟูลฟิลแล้วถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเราจะเป็นเราโหรู้สึกเราเป็นทีมฟุตบอลที่แบบเล่นกันสามัคคีใช่แล้วตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีมากเพราะว่ามีเค้กรอดช่องเยียวยาแฮปปี้ครับก็แฮปปี้ทุกเรื่องเลยครับรู้สึกว่าเป็นอีกช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งของชีวิตเลยหนังที่ตอนนี้หนังที่เพิ่งออนแอร์ไปก็กระแสตอบรับดีนะครับเป็นคอนแคสต์ครับก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เรื่องในช่วงนี้ผมเจอเรื่องอะไรหนักๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยหนังที่ผมเล่นมันทำวิจารณ์ดีรีวิวดีผมไปดูเองแฮปปี้แฟนๆไปดูชื่นชอบอะไรเงี้ยผมเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้อาทิตย์นี้ผมมีความสุขมากและเค้กรอดช่องอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับจริงๆผมชอบสูตรเดิมกว่าได้บอกคอมเมนต์ได้บอกคอมเมนต์บอกแต่ว่าถ้าลูกค้าถ้าเหนือชอบสูตรใหม่กว่าก็ยินดีแต่แค่ชอบอร่อยมากครับเค้กอื่นก็อร่อยนะครับไปดูหนุนกันได้คอนเทนต์แซวว่าพี่บายไม่ใช่นายเกศเหรอคะคือนายเกศหรือเปล่าไม่กลัวอ้วนเหรอคะกินวันละคำครับต้องกินทุกวันไหมคะกินทุกวันกินวันละอยากกินแต่ผมกินได้วันละคำกินเยอะไปนะได้เขาเปิดพร็อพสโตร์แล้วนะยินดีกับเขาเลยครับเดี๋ยวเขาเปิดกันที่หนึ่งใช่เห็นอยู่ก็ไปอุดหนุนใกล้เยอะครับเห็นแบบว่าเขาก็ตั้งใจเลยยกหูแต่พูดกันเรื่องอะไรเงี้ยเขาจริงจังกับแบรนด์นี้เหมือนกันเขาก็รักแบรนด์กลัวอ้วนไหมคะกลัวครับกลัวครับเดินหน้าเดี๋ยวมีเดินหน้าเดี๋ยวแบบต้องโชว์เนื้อหนังบางสายแล้วอุ้ยแสดงว่ามีโปรเจกต์ใหม่แล้วรอแล้วนะคาดหวังแล้วนะคาดหวังได้ครับขอบคุณครับ